และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้วันที่12ตุลาคม2565วันนี้ผมมาที่อบต.พนมไพรในการจัดกิจกรรมการเรียนวันที่มีนักเรียนติดพิมพ์ตอนนี้เวลาก็ใกล้จะและพิธีการสำคัญในวันนี้ก็คือเวลา13:00 นจะทำการแข่งขันแล้วนะครับสักครู่หนึ่งจะได้เวลาจะมาพิธีเปิดในช่วงนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบรายขอความร่วมมือขอความเห็นใจคุณาปราณีจากผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันเรือใหญ่แปดลำเรือเล็กทั้ง6 ลำได้มาได้นำเรือมาที่กองอเมริกาในเวลา13:00 นเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดจะมาทำพิธีเปิดในช่วงนั้นจัดการครั้งหนึ่งตัวครับหอมไกลครับท่านรับผู้สมัครท่านจะรู้เลยว่าเที่ยวแรกแข่งอะไรอะไรบ้างนะครับท่านรับผู้สมัครก่อนนะครับสองเรือที่นาคำบอลหมู่ที่17บ้านเกษตรสมบูรณ์เราได้ไงงานอะไรเนาะทำไมสามเทพเมืองฤทธมาแล้วนะครับโมเฮโนหมู่3บ้านท่าเสียวแสนสุข101 4แล้วของบ้านท่าสะอาดหมู่8หมู่16หมู่18บ้านท่าสะอาดกำลังติดต่อ101ใหญ่เอโมเบจจ์โมเฮจจ์ทำให้ขนมไทย101โมนอราเรือลำนี้ท่านสจ.คมข้าครับต้องยกรถมาจากบางลงไหนพี่จ่อ6ลำเก็บแบบแบ่งสายสายเอสายบีมีหกรางวัลเรือประจำถิ่นมีหกรางวัลแล้วท่านไม่มาฟรีวันนี้ส่วนเรือยาวปังปากกันฟรีสีฝีมาต้องปลาร้องไห้แม่งตัวอยู่ที่ตลาดโรงพยาบาลเมกี้อะสกังไม่ถูกต้องใช่ไหมมาแล้วก็มาก็ทุกชาติเคยพงรถเย็นนี่เลยพงแม่งตัวเลยเกียรติพันเรือยาวกลางแปดลำที่สมัครนะครับตรวจรถจักรยานนั้นจะแก้กันทีนึงว่ามีเรือลำใดบ้างที่ขาดจอดบ้านช่วงนี้หมูปีชาชิ้นที่ไปกบวนด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีต้อนรับลูกชายลูกชายที่มาจากสุรินทร์บ้านพระนครตรังเลยตรังโรงพยาบาลสุรินทร์ปีชาว่าเชิญมาพูดเรื่องนั้นอย่างเรือนะเด็กก็วิ่งตรงไปเลยตรงไปจนตราลุนนะทีมเรือทุกทีมนะครับกำลังถ่ายนี่วันนี้นะครับท่านนายกนะครับเน้นย้ำความปลอดภัยนะครับเมื่อคืนมีสายข้อทั้งคืนครับพี่น้องว่าสนามมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนวันนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนจากที่จากโรงพยาบาลไทยแล้วเมื่อวานเราได้ไงตอนรับหมอพักคุณดีทิพย์นะครับจากจังหวัดยะโสธรและจังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พี่ดลิ้งมาอยู่ที่สนามแข่งขันเรือประเพณีมาที่อบต.พนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้กำลังรายการเที่ยวที่1ที่2ที่3ที่4นะครับของทีมพิพายส่วนเที่ยวที่5ที่6นะครับเป็นเรือ12ฝีพายคู่ที่1นะครับสีพนมไพรซึ่งอยู่สายเอพบกับธิดาคำมอนสายเออันนี้เป็นรอบแรกสายเอนะครับเที่ยวที่6เทพรักนาวาสายบีพบกับเทพขบุตรแสนเมืองสายบีอันนี้เรือเทพรักเจอกับเรือท่าผารอบแรกพี่น้องสนใจอยากเอาค่าเดินเที่ยวเอาค่าเดินคืนก็แล้วแต่อยากได้ค่าเดินของคืนก็ตามกำลังการระบาย
ตอนนี้เป็นบริเวณลำน้ำชีท่านผู้ชมน้ำค่อนข้างจะใหญ่กว้างแล้วก็ตอนนี้เสียงพิธีกรโฆษกกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงแล้วก็ประกาศรายนามเรือที่เข้าแข่งขันได้ทันทีเมื่อถึงเวลากำหนดนะครับท่านเที่ยวที่หนึ่งนะครับเจ้าแม่ทำเนียมเจ้าพ่อแสนเมืองอันนี้ทั้งสองลำก็คงจะเตรียมพร้อมแล้วนะครับเที่ยวที่สองนะครับธิดาหอมไก่หงพระหงเหินฟ้านะครับเที่ยวที่สองเที่ยวที่สามนครเทวีเจ้าแม่คำไหลเที่ยวที่สี่แก่งนครรุ่งเรืองนาวาพบกับหงฟ้ามหาราชอันนี้เที่ยวที่หนึ่งสองสามของ40ฝีพายนะครับส่วนเที่ยวที่ห้านะครับเที่ยวที่ห้าเป็นเรือ12ฝีพายนะครับศรีพนมไพสายเอพบกับธิดาคำบอนสายเอซึ่งธิดาคำบอนก็เป็นเรือของพี่น้องชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์หมู่ที่17นะครับส่วนศรีพนมไพก็เป็นเรือของท่านนายกดารณีบุญราชซึ่งท่านก็นำมาแข่งขันเพื่อให้งานประเพณีของเราสนุกสนานส่วนเรือเที่ยวที่6นะครับเป็นเทพรักนาวาซึ่งอยู่สายบีพบกับเทพบุตรแสนเมืองสายบีอันนี้เทพรักนาวาก็เป็นเรือของพี่น้องชาวบ้านเทพรักนะครับหมู่ที่9ส่วนเทพบุตรแสนเมืองก็เป็นเรือของพี่น้องชาวบ้านนาก็แล้วกันนะครับที่18ก็ถือว่าน้องไปไหนก็แล้วกันนะครับเป็นเรือ3ของว่าพี่น้องร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับสําหรับปีนี้ขอย้ำช่วงนี้นะครับก็ได้เวลาที่จะทำการแข่งขันเรือรอบแรกแล้วว่าการแข่งขันของปีนี้ทุกอย่างจะต้องเสร็จเรียบร้อยภายในเวลา17นาฬิกา30นาทีอันนี้โดยประมาณคาดว่าเสร็จเร็วกว่านั้นไม่เป็นไรนะครับแต่จุดลงทะเบียนเรือท่านผู้ชมถ้าช้าวันนี้คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันก็จะโดนว่าว่าเออเห็นเพราะใดครับจะพยายามทำให้ได้และเป็นสนามแห่งนี้จะเป็นสนามสากลให้ได้นะครับในปีต่อไปสำหรับปีนี้เป็นปีแรกที่เราเอาเรือสองรุ่นมาแข่งขันนะครับก็คือรุ่นแรกคือรุ่นเรือผีพายและรุ่นที่สองคือของผีพายเสียงการเสียงนะครับผีพายการพายการพายควบคุมผีพายในนี่เป็นข้อไม่ได้เทคนิคข้อไม่ได้นะครับเรื่องผีพายนั้นเราเรียกว่าการแข่งขันนะครับในการการแข่งขันขั้นที่คณะกรรมการกำหนดนั้นก็บอกว่าเวลา9นาฬิกาตรงนะครับ9นาฬิกาตรงเวลาที่จะเปิดทำการแข่งขันเป็นก็คือเวลา13นาฬิกาตรงโดยท่านผู้ว่าทรงพลจันทร์ผู้ว่าคนใหม่มาดมานะครับของเจ้าบ่าวเองตรวจจำนวนคนใหม่ของเราเดี๋ยวนี้นะครับสำหรับช่วงนี้ก็ขอผ่านไปยังผลการประกวดเมื่อคืนนี้นะครับข้อมูลนะครับรับจากผอ.กองการศึกษาเขตบ้านบันดังใดผอ.กันด้วยนะครับผมไม่ผิดนะครับกองแล้วข่าวกองแล้วซึ่งที่เราบริเวณงานก็จะมีแม่ค้าพ่อค้าสวัสดีครับมาแล้วฟ้ามหาราชมาแล้วเนาะวันนี้น่ะมาเหมือนกันใช่ไหมฟ้ามหาราชน่ะโอเคเนาะครับน้องโชคดีเด้อเจอกันอีกแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโอไผ่สนับสนุนก็จะมีแม่ค้าพ่อขายงานก็ใหญ่กว้างบริเวณกว้างขวางส่งความหาราชอีกแล้วจากการมาทุกสนามนะครับที่นอนนะครับเดินทางกับ
อันดับ2ก็คือกำลังประกอบพิธีไหว้แม่ย่านางครับได้เป็นขวัญกำลังใจอันดับ3ทางสาวพัชราพรศรีนาราจากที่แปลวันแจ้งว่าดอกดอกไม้นุ่นก็คือหมู่ที่18นางสาวพัชราพรศรีนาราอันนี้ก็ถูกต้องนะครับตัวเรือไฟนะครับเรือไฟประกอบพิธีไหว้บูชาเพื่อเป็นกำลังใจในการครองราชย์ของชาติในเดือนที่3ได้แค่เรื่องอากาศเรือไฟสวยงามอากาศ2ก็บ้านตาโขนที่8แล้วก็จะทำพิธีเชิญไหว้ทำไปสนามไหนไหนการ
อันนี้ผมพูดให้ฟังเฉยๆไม่อยากจะให้มีการประท้วงเพราะว่าคณะกรรมการจัดงานได้ทุ่มเทมากนะครับปีนี้ผมนะครับนายสติพนมจักรพร้อมกับท่านรองการแจ้งสาพวกเราสองคนนี่เป็นเพื่อนกันนะครับร่วมกันเป็นตัวแทนของอำเภอพนมไพรจัดการแจกขันร่วมกับทีมงานอีกหลายคณะหลายท่านนะครับก็ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านทุกคณะไม่ได้โอกาสนี้นะครับทุกท่านทุกคณะทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะช่วงนี้ก็รายงานตัวนะครับรายงานตัวแล้วก็ส่งประวัติลงไว้เรียบร้อยนะครับขอเชิญรอการแจกสาครับขอประชาทัพพันไปยังท่านจรัสนะครับท่านจรัสโชติแสงในฐานะที่ท่านดูแลเรื่องประกบคู่เรือนะครับก็ขอให้ท่านทำที่จับฉลากว่าลู่แดงหรือลู่น้ำเงินด้วยนะครับเอาฝาอันนี้ชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรนะทำไปเพราะทางอ๋ออันนี้นะยังไม่ได้ทำให้นะครับก็ขอให้แก้ปัญหาด่วนนะครับเพื่อที่จะอันนี้กี่ฝีพายครับผมอันนี้กี่ฝีพายกี่ฝีพายครับกี่ฝีพายนะครับ12 12ดอกอ๋อ12ฝีพายเรือที่อันนี้12เข้าร่วมการทำการแข่งขันวันนี้ประเภทเรือยาว12ฝีพายเป็นเรือท้องถิ่นของพี่น้องชาวอำเภอพนมไพรของเรามี6ลำดังนี้นะครับลำที่1ก็คือสีพนมไพรไปจากหมู่ที่3บ้านพระนภัยอำเภอพระนภัยจังหวัดร้อยเอ็ดของเราลำที่2ก็คือพิการพรมาจากบ้านเกษตรสมบูรณ์หมู่ที่17ทำการแข่งขันอำเภอพระนภัยร้อยเอ็ดของเราไปครับเรือลำที่3ก็คือเทพเรืองเนี่ยหมู่ที่3บ้านท่าเสียวตำบลแสนสุขอำเภอพระนภัยสนุกสนานนะครับมากเลยจากงานใหญ่ในอากาศที่ใกล้จะร้อนเป็นอย่างนั้นที่9ตำบลพนมไพรอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด5เทพบุตรแสนเมืองมาจากหมู่ที่8หมู่ที่16หมู่ที่18พัฒนาตำบลพนมไพรอำเภอพนมไพรร้อยเอ็ดเรือลำฝีพายก็ส่วนนภานำสับเปลี่ยนทั้งมาจากบ้านดอนคำที่9ตำบลคำไพรอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้ก็แบ่งเป็นสายเอสายเอก็ประกอบไปด้วยสีพนมไพรสีพนมไพรจางคำอ่อนเทพเรืองฤทธิ์สายดี